วัสดีครับอยู่กับ Toyota Camry นะฮะตัวนี้เป็นปี15นะครับ ES Sport นะครับเราทำการติดตั้งจอ Android นะครับตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจอ Android ตรงรุ่นนะครับออกแบบมาสำหรับ Toyota เป็นยังไงนะครับเบาเสียงก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นหน้าตาของจอ Android นะฮะที่ถูกออกแบบมาสำหรับ Toyota โดยเฉพาะนะฮะนี่ฮะจะเต็มกรอบก็เลยนะฮะตรงนี้ไม่ต้องตัดต่อนะครับไม่ต้องเสริมข้างหรือที่ว่าเสริมไม้ติมนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟหลีนะเดี๋ยวผมเปิดไฟหลีให้ดูนะฮะพอเปิดไฟหลีนะฮะด้านข้างของปุ่มนะครับจะโชว์การทำงานแบบนี้นะฮะสีน้ำเงินนะครับสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับเข้าเกียร์ถอยฮะเข้าเกียร์ถอยก็จะโชว์สถานะของกล้องมีเส้นกะระยะให้ด้วยแบบนี้ฮะโอเคนะครับผมปิดอันนี้ไปก่อนนะครับให้ดูหน้าจอโฮมนะครับหน้าจอโฮมหรือหน้าจอหลักนะของเครื่องเล่นรุ่นนี้เป็นแรม2นะครับเป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับทั้งหมดนะฮะไม่ตัดต่อสายไฟนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเปิดอะไรไปบ้างนะครับเปิดนี่นะฮะเช็คนะฮะสี่เหลี่ยมปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะข้างข้างนะฮะแตะนะฮะแต่เราจะเห็นว่านะครับเราเปิดแอปพลิเคชันอะไรไว้บ้างนะครับเราสามารถที่จะกดในตัวแอปนะครับนี่ฮะแบบนี้นะฮะแล้วจะมีแถบขึ้นซ้ายขวานะครับดูดีๆนะฮะกดจะมีแถบขึ้นนะครับเราเลื่อนไปยังแถบสีเทาแล้วเราปล่อยนะครับเป็นการแบ่งหน้าจอนะครับ2หน้าจอนะครับฝั่งนี้ก็เลยเป็นแผนที่นะฮะอันนี้แผนที่เลือกรูปภาพไว้นะครับส่วนอันนี้เป็นระบบสั่งเสียงนะครับสั่งเสียงเลยนะฮะเราดูกันดีๆนะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับใน Toyota Camry รุ่นนี้เลยนะครับนี่ฮะฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับลูกค้าเข้าไปดูได้เลยนะครับก็โอเคนะฮะหลังจากที่เราเปิด2แอปใน1หน้าจอแบบนี้นะฮะผมใช้ดูเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะนะขึ้นจอใหญ่เต็มเหมือนเดิมแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับลองเล่นดูนะฮะแอปนี้เดี๋ยวเราลองเล่นดูนะฮะในYouTube นะฮะนี่นะฮะลองดูครับเล็งเสียงได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะเล็งแบบนี้ก็ได้ข้างบนก็ได้นะฮะอันนี้หรือเราจะเล็งผ่านคอนโซลพวงมาลัยนะครับก็ได้นะครับเบาเสียงก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับสะดวกนะครับครบครันนะครับเป็นจอยถูกออกแบบมาสำหรับToyota Camry โดยเฉพาะเลยนะครับมีชิปแบบนี้ไม่ต้องหาตัวเสริมด้านข้างนะครับหรือที่ว่ากรอบไม้ติ่งนะครับด้านข้างมาเสริมไม่ต้องเลยนะเราสามารถปัดปิดเป็นแอปเดียวได้นะครับโดยที่เรากดกึ่งกลางหน้าจอนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเหลือเป็นนี่ครับ YouTube อย่างเดียวเลยนะครับเล่นได้เลยนะครับตัวนี้เร็วช้าก็อยู่ที่สัญญาณเน็ตนะครับเราใช้งานกันประจำนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android นะครับตรงรุ่นใน Toyota นะครับแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เข้ารูปเป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับเชื่อมต่อคอนโทรลพวงมาลัยและกล้องถอยในตัวรถได้เหมือนเดิมสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับโอเคนะฮะฝากไว้เลยนะฮะสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับนี่ฮะเรามีงานให้ดูตัวอย่างนะครับการติดตั้งนะครับหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนเลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ